กันนะครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะมาคำถามข้อสุดท้ายนะครับคนนี้ต้องบอกว่าเขารู้จักกบดีแต่ไม่รู้ว่ากบจะจำเขาได้หรือเปล่าเขาใกล้ชิดถึงขนาดรู้เลยว่าความดังของน้องกบเนี่ยรุนแรงขนาดไหนเชิญครับกบทำงานของยิ่งมากละเยอะแยะเลยกบทำงานของยิ่งมากละกบทำงานของยิ่งมากละครับหนึ่งฉบับโอ้นี่ก็มาอีกแล้วเหรอเยอะแยะเลยกบทำงานของยิ่งมากละครับขอถามจริงหรือคุณชมนาคงยิ่งจดหมายคุณเยอะๆอย่างนี้คุณอ่านเองแล้วตอบเองทุกฉบับเหรอครับว้าวบ้านอยู่แถวไหนคะบ้านอยู่แถวสวนสยามค่ะสวนสยามโอเคค่ะบ้านเราอ๋อคนบ้านเดียวกันบ้านนั้นบ้านเดียวกันแถวเดียวกันแหละไปรษณีย์จระเข้บัวนะครับถูกไปรษณีย์จริงๆเมื่อสักครู่นี้เป็นคนส่งจดหมายที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นอาจจะเป็นคนแยกคัดจดหมายนะคะก็เรียกว่าบุรุษไปรษณีย์จะต้องคุ้นเคยกับน้องกบคุ้นเคยที่บ้านมากส่งจดหมายเมื่อสักครู่ที่เห็นเขาแยกก็เยอะอยู่แล้วนะเยอะค่ะจดหมายมาเยอะไหมครับเสียงตอบรับจากแฟนๆที่เขียนจดหมายถึงเราเยอะค่ะช่วงที่มีละครนี่วันหนึ่งเกือบร้อยค่ะวันหนึ่งเกือบร้อยฉบับเพราะว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าดังเขาไม่ถึงเขาไม่ใส่ตู้แล้วค่ะเขาโยนแหมะโยนใส่ไม่เข้าก็มาทุกวันวันละเกือบร้อยโอ้โหที่ถ้าบัวมานี่เคยนับมั้ยครับนี่เคยใส่ไว้เป็นถุงเป็นกล่องเป็นอะไรมั้งเหรอฮะค่ะเราดูเลยดีกว่าขอดูความเยอะใช่ไหมความเยอะของจดหมายของน้องกบนะครับโอ้ต้องแบกกระหล่ำแอนอย่างนี้เชียวหรือเดี๋ยวคุณโอ้นี่หลังแอนเลยนะจะเดินทางไปไหนเหรอฮะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรเรากำลังพูดถึงจดหมายของน้องกบสุวรรณันนะครับเราเปิดซิปดังแควมาปั๊บเปิดนี่มาแป๊วตายเยอะๆนี่ไม่คงไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับนี่ประมาณ5เดือนค่ะ5 เดือนขนาดนี้เลยนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแกะดูนิดนะครับขออนุญาตแล้วจดหมายเขาส่งมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยนี่กบแยกเองหรือไงใช่ค่ะนี่ประมาณที่เขาส่งมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะกบแยกยังไงฮะแยกเป็นจังหวัดเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เปล่าค่ะอันนี้ที่เราไม่ได้ไว้อ๋อนี่ที่ไปรษณีย์เขาแยกมาแล้วใช่ค่ะแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่ากบไม่ได้อ่านเลยทีเนี้ยไม่ใช่ช่วงหลังๆวันนี้ก็ทำงานหนักนะคะแล้วผมก็จะแบบกดทยอยตอบไหมคะตอบด้วยเหรออันนี้คือส่วนที่ยังไม่ตอบได้รับจดหมายเยอะๆงี้เนี่ยนะคะมีฉบับที่หลายคนจะเขียนบ่อยๆมีประทับใจไหมมีค่ะมีอยู่มีเพื่อนอยู่คนนึงอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ในนี้ค่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาจะเขียนมาจากเชียงใหม่แล้วเขาเป็นคนที่เขียนจดหมายเพื่อนเราเหรอฮะแล้วเขียนมาเป็นสารคอนตอนแรกๆตั้งแต่ติดตามผมตั้งแต่มาลัยทองยอพกิจเลยโอ้รุ่นแรกเลยแล้วพอเขียนมาบ่อยๆโกก็เขียนตอบกลับไปเนี่ยค่ะเหมือนปกติเขาจะเขียนกันมาอีกจนเป็นเพื่อนกันนะคะจนก็จะเก็บไว้หมดเลยเก็บจดหมายเขาไว้หมดค่ะประทับใจของคนนี้ใช่ไหมคะประทับใจค่ะเพราะว่าเขาเขียนมาลายมือเขาก็น่ารักดีเหมือนคนนี้ค่ะจะจำได้แล้วก็เขาจะส่งของส่งอะไรมาให้เรื่อยให้หลายอย่างอ๋อเขียนกันไปมาอยู่นี่กี่ปีฮะตั้งแต่เข้าวงการประมาณ6ปีแล้วค่ะ6 7ปีแล้ว6ปีงั้นเรามาดูกันนะครับว่าพวก6ปีที่ติดต่อกันไปมาเนี่ยนะครับจดหมายหรือของน่าจะเยอะขนาดไหนขอดูเลยครับอันนี้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือบางส่วนบางส่วนอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ของเขาปั๊มปั๊มปั๊บข้างในมีอะไรนอกจากข้างในก็จะมีรูปมีวิดีโอมีอะไรเยอะๆไหนว่าจดหมายนี่จดหมายอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ส่งมาเราจำได้เลยว่าเป็นช่วงของสายโลหิตค่ะช่วงนั้นจะเป็นพระราชสารก็จะมีส่งพระราชสารและหญิงดาวเรืองใช่ผมได้หญิงดาวเรืองใช่อันนี้คือจดหมายซึ่งมาในรูปของพระราชสารถึงเจ้าหญิงดาวเรืองขออนุญาตเปิดนะค่ะเปิดได้มั้ยนะครับต้องเป็นผู้ชายแน่เลยคนนี้จริงผู้หญิงพาม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 เป็นม้วนอย่างนี้นะฮะถ้าไม่พูดก่อนอาจจะนึกว่าเป็นกระดาษทิชชู่แต่ไม่ใช่นี่คือพระราชสารถึงแม่หญิงดาวเรือนของเขาครั้งเดียวนี่คือเขาส่งมาอย่างนี้ค่ะเหรอมีสารถึงแม่หญิงดาวเรืองว้ายโทษเดี๋ยวขาดว้ายเดี๋ยวยาวจริงๆนี่จดหมายเหรอเนี่ยจดหมายค่ะโอ้โหช่วยเบื่อหน่อยฮะโอ้โหเป็นดูยาวทางนี้ว้ายมีจดหมายเหรอความยาวนะครับกล้องเดี๋ยวระวังขาระวังอย่าดึงแล้วระวังขาเดินหน้ามานี่เอาพอเป็นสังเขตนะครับดูความยาวนะครับไปแล้วโอ้มานี่เป็นจดหมายฉบับแรกเราแล้วใครจะเก็บล่ะยาวมากเลยนะขาดไปนะโอ้โหถือว่าเป็นความประทับใจประวัติศาสตร์ห้อยไว้ก่อนใครช่วยหน่อยครับมาช่วยกันหน่อยห้อยไว้ก่อนนะฮะอย่าให้พังนะของเหล่านี้มีค่าอย่างน้อยมีคุณค่าทางจิตใจนะ
อันอื่นเป็นยังไง